สถานที่แห่งนี้สิ่งแรกที่ฉันได้เรียนรู้คือการทำความรู้จักกับเกาะหมากความเป็นมาและเปลี่ยนไปของประวัติศาสตร์เบื้องหน้าเพราะเชื่อว่าที่ทุกที่ล้วนมีเรื่องราวที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีความหมายเกาะหมากเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดที่ที่เมื่อมาถึงจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งมิตรภาพเสน่ห์แห่งความสงบโดยรอบมีอ่าวชายหาดที่สวยน้ำทะเลใสมีเกาะเล็กๆใกล้เคียงให้ได้เดินทางท่องเที่ยวเที่ยวที่นี่ลมทะเลเย็นสบายทำให้ไม่เหนียวตัวเพราะมีต้นไม้ปลูกเขียวทั้งเกาะฉันจึงมักมาพักผ่อนที่นี่เสมอในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงที่ต้องการสัมผัสลมทะเลเย็นเย็นการมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวช่างเป็นฤดูกาลที่แสนวิเศษยามเช้ากลางวันค่ำคืนกับบรรยากาศธรรมชาติที่ต่างมุมชวนหลงไหลเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีเสน่ห์เพียงความสงบและมิตรภาพของคนท้องถิ่นหากแต่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งท้องทะเลตำนานแห่งชีวิตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสเมืองตราดถึง12ครั้งและเกาะหมากเป็นเกาะหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จถึง2ครั้งเมื่อได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้หัวใจฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เกาะหมากเริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆคนที่แสวงหาตัวตนสถานที่ที่ยังคงความงดงามเป็นธรรมชาติไร้ซึ่งความวุ่นวายความแออัดและมลพิษแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอาจถูกกระแสการท่องเที่ยวแบบทุนนิยมเข้ามาเปลี่ยนตัวตนเกิดความแออัดเร่งรีบแสงสีและสถานบริการยามค่ำคืนนอกจากธรรมชาติจะหายไปกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นคือสิ่งแวดล้อมที่ถูกบั่นทอนทำลายหรือเสื่อมโทรมลงผู้คนจึงโหยหาความสงบความเป็นส่วนตัวการใช้ชีวิตอย่างช้าๆเพื่อดื่มด่ำความสุขจากท้องฟ้าสวยทะเลใสมิตรไมตรีจากชาวบ้านผู้ซึ่งช่วยกันดูแลเกาะเล็กๆแห่งนี้ความมุ่งมั่นของผู้คนบนเกาะตั้งแต่ชุมชนชาวบ้านธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากจะมีความเป็นมิตรและยังคงรับรู้รวมทั้งหันมาร่วมมือพัฒนาและสร้างกิจกรรมต่างๆที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นการหันมาใช้พลังงานทางเลือกลดและจัดการแยกขยะรณรงค์จำกัดการนำรถขึ้นมาบนเกาะการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดเล็กร้านอาหารแท็กซี่คือธุรกิจหลักของที่นี่แต่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของคนบนเกาะหมากเราจึงมักจะเห็นเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรีสอร์ทร้านอาหารให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยตนเองตั้งแต่การรับส่งด้วยตนเองซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าบ้านที่ออกมารับรองแขกที่มาเยือนตั้งแต่ก้าวแรกนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะหมากการที่มีพี่เลี้ยงอย่างองค์การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงสนับสนุนทั้งงบประมาณและวิชาการในการขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืนผ่านภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนชุมชนต่างๆทำให้การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มแข็งและได้รับความเชื่อมั่น
และความเชื่อถือในระดับประเทศและระดับสากลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีบนเกาะยังคงสภาพที่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นชายหาดน้ำทะเลป่ายางทำให้นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเกาะหมากได้ชุมชนชาวบ้านต่างมีความเอื้ออาทรและเป็นมิตรซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะหมากเกาะหมากพร้อมแล้วกับการขับเคลื่อนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนบนเกาะที่ต่างหันมาช่วยกันร่วมมือกันรักษาพื้นดินบนเกาะนี้ให้เป็นมรดกธรรมชาติที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์Low Carbon Destination